ฮัลโหลมาพบที่เชียงใหม่แล้วรวดเร็วไหมสองสามวันนี้พี่มอไม่ได้ลงเลยเพราะว่ายุ่งยุ่งควรแบบเติมอะไรกับหน้าสักอย่างโอ้โหดูใต้ตาควรปิดหน่อยไหมดีขึ้นไหมหรือไม่ค่อยพี่มอไปซื้ออันนี้มาที่คริสตัลพาร์คมันมีแบบเปิดซันคอสเมติกแล้วมันเอาแบบว่าขนาดเทสเตอร์มาขายอะแบบขนาดแบบที่ขึ้นเครื่องบินได้อะเราก็เลยไปซื้อมาลองก่อนเพราะว่าไม่อยากซื้ออันเต็มๆเดี๋ยวแบบถ้าไม่ชอบแล้วมันเยอะไปอะนี่คือทินเทดมอยส์ไรเซอร์ของลอร่าเมอร์ซีชอบมากเลยเดี๋ยวหมดอันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อนี่ร้อยเดียวเองอะมันเป็นขนาดแบบพกพาเขาก็เลยแบบไม่ได้ขายแพงมากแล้วมันดีมันแบบมันดีอ่ะกลายเป็นแบบวิดีโอแต่งหน้าบนรถไปอันนี้พี่มอใช้แมท correcting palette มันแบบมันจะหมดแล้วอ่ะดูดิเยินเวอร์สีข้างบนคือหมดไปแล้วเอาไว้ผสมแบบสีอื่นๆมารวมกันตรงนี้แทนแต่จริงๆมันคืออันขาวๆเอ้ยนี่อันนี้มันกลายเป็นสีดูดิสีส้มใช้จนหมดเลยก็เรา prefer เนื้อครีมมากกว่าแบบที่เป็นลิควิดอะเพราะว่ามันกลบได้เห็นปะคือเวลาใช้ลิควิดแล้วรู้สึกมันแบบมันเทาๆอะของ MAC ดีชอบอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วแบบไม่หมดสักทีอะถ้าใครชอบงานผิวๆไอตัวเมื่อกี้ก็ดีมากเลยนะของ Laura Mercier หน้าสีไม่ค่อยเท่ากันแต่แบบทาแล้วมันจะแบบเท่ากันมากขึ้นกลายเป็นแบบ tutorial สอนแต่งหน้าในรถอันนี้สีปากเราทามาก่อนหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูของ Fernanda 3 Concept Eyeสี221เป็นแมตต์หน้าเนี้ยแล้วเราก็จะเอาทินของ Innisfree เงียบทาไปค่ะโปะไปแล้วก็แบบนี้แมตต์นิดเดียวเองอะตรงนี้เป็นรอยเลยก็ไม่รู้ตอนเด็กๆเหมือนทะเลาะกับน้องแล้วข่วนกันหน้าพังก็เลยเป็นรอยแผลเป็นโอเคก็แก้มแล้วใช่ปะจริงๆถ้าใครแบบขี้เกียจใช้ทินขี้เกียจใช้หลายตัวจริงๆพี่ว่าใช้ลิปสติกเลยนะบางทีปาดพลึดเข้าไปถ้าเวลาใครอยากเอาลิปสติกปาดใช่ป่ะก็ป้ายนิ้วแล้วก็แดบๆๆแบบนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นสีแบบบางทีแบบปากมันก็ต้องสีประมาณเดียวกับแก้มป่ะแล้วบางทีมันหาบลัชที่มันแบบสีเหมือนที่ปากที่เราทายากนิดนึงก็เลยจริงๆใช้ลิปสติกเนี่ยทาไปเลยจะได้สีเหมือนกันแล้วก็เอาที่เหลือบลัชที่เหลือตรงมือปาดจมูกไปให้มันดูเหมือนออกกำลังกายมาสเต็ปต่อไปสำคัญที่สุดในโลกเราขาดไม่ได้คือไฮไลเตอร์ก็เพื่อว่าจะใส่ตรงกลางจมูกตรงนี้เคยบอกไปยังแต่หลายๆคนเขาชอบทำพรึบทั้งจมูกอะแล้วมันจะดูเป็นแท่งอะซึ่งมันไม่ค่อยดีมั้งเราจะแตะตรงปลายใช่ป่ะนิดนึงแล้วก็แค่ตรงเนี้ยตรงกลางอะเนี่ยแบบมองไกลๆมันก็จะไม่ได้ดูเป็นแท่งโอเคมันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยในนี้แต่ว่าถ้าเรามองในชีวิตจริงมันจะไม่ได้ดูเป็นแท่งขนาดนั้นอะมันจะแบบมันจะดูแบบเหมือนมีจมูกแต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ทาเลยแล้วก็เพื่อทำให้หน้าดูโกลขึ้นเราจะเอาแป้งของพาเลตบลัชเราเล็กๆอะทาตรงนี้แฮร์โกลมากค่ะทามันเอาที่เหลือบนแป้งเนี่ยปัดบนหน้าที่เหลือให้มันแบบสว่างโอเคเราเป็นคนชอบผิวโกลๆอะไฮไลเตอร์ที่พี่มาใช้คือของเบกก้านะเบกก้าสีแชมเปญพ็อปค่ะดีมากสีเนี้ยแบบคือเราว่ามันเข้าได้กับแทบจะทุกสีผิวเลยตั้งขึ้นมานิดนึงจากที่ฉันไม่มีเลยก็จะใช้นี่เป็นชิมเมอร์กิตเตอร์หน่อยของInnisfree แต่คือข้างหลังสีแบบชื่อสีมันลอกไปแล้วอะก็เลยชื่อสีลอกไปแล้วเรียบร้อยหายไปหมดเลยก็ไปหาดูนะใน Innisfree มันออกทองๆหน่อยมันออกแบบแชมเปญหน่อยนะมันก็จะดูแบบต่างกันปะอันนี้ดูแบบไม่ค่อยมองเท่าไหร่เราชอบทาข้างล่างด้วยอะแบบก็จะประมาณนี้แบบ
natural จริงๆแบบใครแต่งไปโรงเรียนก็ได้นะมันไม่น่ามีใครว่าป่ะคิ้วเราแบบทํามาก็เลยไม่ได้เขียนเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาพาวเดอร์ลงนิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวจะทาลิปมันเพราะว่าปากแห้งมากอ่านชื่อให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์อันนี้คือ Laneige Lip Sleeping Mask นะคะที่จริงมันเป็นมาร์คปากแหละแต่ว่าเราใช้แทนลิปมันไปเลยเพราะว่าปากเราแห้งมากแล้วอันนี้ดีมากชอบของ Laneige มากเลยนะมันธรรมชาติดีอ่ะใครจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคือมันก็โอเคแล้วอะแต่ว่าฉันอยากได้แบบปากให้มันดูใหญ่ๆนิดนึงชอบแบบชอบลุคฝรั่งก็เอาสีแดงคางกลางให้มันดูแบบเจอๆอ่ะก็ประมาณนี้โอเคหาข้าวกินก่อนตอนนี้ประมาณ10โมงแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแวะมาแต่งหน้าให้ดูใช่เหรอซอยนี้แบบร้านเก๋ๆเต็มเลยอ่ะนิมานซอย9มั้งดูในดีเพจไม่เขียนซอย9อ่ะเอาเป็นว่าแถวๆซอย9อ่ะโหแดดแรงเวอร์อุตส่าห์ดีใจตอนแรกมาถึงประมาณ7โมงนึกว่ามันจะเย็นนิดนึงโคตรร้อนเลยร้อนเหมือนเดิมอุ๊ยแมงโก้แทงโก้นี่คือชื่อร้านใช่ไหมนี่คือดูในแบบวงในแล้วมันขึ้นชื่อร้านชื่อนี้ให้แต่มันอยู่ติดกับแกลเลอรี่อ่ะทื่นๆซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายภาพมั้งแบบไม่ให้ถ่ายแบบเข้าไปใกล้ๆฉันก็จะแบบไม่ได้ถ่ายแกลเลอรี่ให้พวกเธอดูแต่ว่าคือใครมาแถวนี้ก็ควรมาดูว่ามันสวยอ่ะมาแล้วอันนี้คือแกรโนล่าโยเกิร์ตแล้วก็มีแบบธัญพืชมากมายมีดอกไม้ด้วยกินได้ไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้เหมือนน้ำผึ้งมั้งเขาให้มาก็เดี๋ยวราดนิดๆหน่อยๆอันนี้เทใส่อันนี้ม่วงอร่อยมากอร่อยดีอ่ะชอบอ่ะถ้าใครชอบอะไรถั่วๆธัญพืชที่นี่ทำอร่อยดีแบบมันมีเม็ดทานตะวันมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะมันเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เหมือนแกโนล่าหวานๆนะมันเป็นถั่วเม็ดๆมากกว่ามีความคลุกทุกอย่างมารวมกันชอบกินคลุกๆแบบเนี้ยจริงๆมันทำกินเองที่บ้านก็ได้นะแต่ว่าถ้าขี้เกียจอยากมาหาคาเฟ่เก๋ๆนั่งแล้วก็มีของเฮลตี้กินก็แบบนี้แบบอร่อยดีอันนี้แบบอร่อยฮัลโหลมาโผล่วันนี้มาอีกแล้วได้ยินว่ามันมีเซลเธอตื่นเต้นจุงเธอมันแกรนด์โอเพนนิ่งลดราคา 10-50% คืออะไรแล้วที่จะซื้อไปวันก่อนล่ะไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาดูสรุปว่าได้ชุดนี้มาน่ารักไหมตายละสีเหมือนกระเบื้องเลยกระโปรงชั้นตอนนี้เราอยู่กับนาโบผู้ใส่แว่นนาโบพามากินเพื่อนอะไรนะใจย่องเพื่อนใจย่องที่เชียงใหม่ตรงร้านมีแบบเหมือนจะเป็นมิวเซียมแถวนี้ด้วยไปเดินเล่นโอ้ยแดดแบบเปรี้ยงปร่างมากเทินดิซิสไผ่สีทองร้อนมากนี่อะไรอ่ะเธออะไรนี่ตู้แอร์เหรอเออมันคือตู้แอร์น่ากลัวไปไหมดีนะใส่เสื้อบางๆมาไม่งั้นมันตายแน่ๆต้องมากบางและแข็งยาว This is my love หักหักกันเลยอันนี้คือรสแรกของเราอันนี้คือแกงฮังเลน้ำพริกนุ่มเออตำขนุนนั่นแหละพืชแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวอันนี้คืออะไรนะเธอเอาใหม่ดิจอมันแก้วจอมันแก้วจออะไรนะเออน่าจะใช่แหละแล้วก็อันนี้น้ำพริกปลาจี่ซึ่งนาโบนำเสนอมาอร่อยมากอันนั้นคือเชียงดาผัดไทยใบพืชใช่แล้วแล้วก็ลูกชิ้นนี่คือทั้งหมดที่สั่งมาตอนนี้ซาก อิ่มมากรวยแล้ว
ข้าวแบบหมดไป2กระติบด้วยฝีมือของพวกเราอันนี้ไอ้นี่อร่อยมากหมดไปแล้วด้วยอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะน้ำพริกปลาจี่ yeah น้ำพริกปลาจี่กับอันนี้อร่อยแต่มันแบบมันเผ็ดอ่ะมันก็เลยกินไม่หมดนี่ก็กินหมดทุกอย่างเลยแต่อร่อยทุกอย่างในนี้อร่อยใครอยู่เชียงใหม่ควรมาอร่อยมากมาต่อกันกับทริปพานาโบกินข้าวดิซิสะพามาฟอเรสต์เบย์อีกแล้วโอ้โหแดดเห็นว่าจะไปเปิดที่กรุงเทพใครอยากกินก็สั่งได้นะมันเป็นสเปเชียลพีนัทบัตเตอร์เค้กมีเค้กลูกตาลด้วยวันนี้เรามานั่งที่ร้านในศาลาทึนๆแอนนี่คือมากับญาติฝูงก็เลยสั่งแบบที่มันอลังการมากมีผลไม้ประมาณ8ล้านชนิดอยู่วันนี้ฮัลโหลทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วจะไปแล้วเพราะว่าจะตัดวิดีโอลงแล้วนาโบเซบายฮัลโหลบอกให้เซบายเซบายด่วนบ๊ายบายเซถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าตัดวิดีโอทันบ๊ายบาย